ราได้รู้จักกลุ่มชาติพันธุ์ไทยดำไทยพวนไทยยวนไทยครั่งกันไปแล้วนะคะยังมีอีกหนึ่งกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความพิเศษแตกต่างจากทุกกลุ่มที่เราได้ชมไปแล้วเพราะว่าเป็นชาวไทยภูเขาที่เรียกว่าม้งค่ะและนับว่าเป็นโอกาสอันดีจริงๆนะคะที่เราได้ชมประเพณีสำคัญของชาวม้งณบ้านน้ำครับตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกนั่นก็คือประเพณีกินข้าวใหม่ค่ะโดยมีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์องคมนตรีเป็นประธานในงานไปชมสารคดีชุดชาติพันธุ์ม้งพร้อมกันเลยค่ะแล้วฉันจะพาเธอออกไปด้วยกันให้ได้รู้ได้พบได้เจอเรื่องราวดีๆอีกฟ้าฟ้ายังมีมากมายแล้วฉันจะพาเธอไปกอดสายลมให้เธอหนีไปจากความวุ่นวายไม่ต้องคิดอะไรจำฉันมาไปด้วยกันสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการอันซีนอาเซียนและที่นี่นะครับถือเป็นไฮไลท์ของพิพิธภัณฑ์ผ้ามหาวิทยาลัยนเรศวรเลยครับผมเพราะที่นี่เป็นนิทรรศการหมุนเวียนที่จัดแสดงถึงการประยุกต์ใช้ผ้าครับและตอนนี้นะครับผมก็ยังอยู่กับอาจารย์วสินครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอยากจะให้อาจารย์เล่าถึงที่นี่หน่อยครับครับที่นี่ที่เราอยู่นี่คือแผ่นผ้ามหาวิทยาลัยนเรศวรมีส่วนการจัดแสดงสองส่วนคือนิทรรศการที่เป็นนิทรรศการถาวรกับนิทรรศการที่มีการหมุนเวียนห้องนิทรรศการอันนี้เนี่ยเป็นนิทรรศการหมุนเวียนที่นำเอาผ้าลวดลายผ้าต่างๆที่เป็นชาติพันธุ์ต่างๆในเขตภาคเหนือตอนล่างทั้งผ้าม้งผ้าไทยครั่งไทยทรงดำต่างๆมาประยุกต์เข้าสู่การตัดเย็บสมัยใหม่ซึ่งเรื่องราวของผ้าชาติพันธุ์เนี่ยในบริเวณภาคเหนือตอนล่างเองมีผ้าอันนึงที่น่าสนใจคือผ้าม้งนะครับอย่างซึ่งกรณีของน้องโดมใส่เนี่ยก็คือการประยุกต์ผ้าม้งหรือของผมใส่เนี่ยเป็นการประยุกต์ผ้าม้งเข้ามาเป็นให้เข้ากับยุคสมัยใหม่เป็นสูตรเป็นลายต่างๆตรงนี้มีความน่าสนใจว่าผ้าม้งเนี่ยเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ในประเทศลาวนะครับหรือเรารู้จักกันในลาวที่สูงลาวเทิงนะครับอยู่บนเทือกเขามีการทอผ้าปักผ้าใช้ในชีวิตประจำวันของผู้หญิงและก็เกิดสงครามกลางเมืองในประเทศลาวทำให้เกิดการอพยพโยกย้ายชาวม้งเข้ามาในประเทศไทยโดยตามบริเวณชายแดนโดยบริเวณชายแดนที่ติดกับประเทศลาวก็เช่นจังหวัดพิษณุโลกชาติการนครไทยเพชรบูรณ์ตรงนี้เองจึงทำให้เกิดการนำวิถีชีวิตประเพณีการปักลวดลายเสื้อผ้าต่างๆของม้งเข้ามาและหลังจากการเข้ามาของกลุ่มชาวม้งเหล่านี้นะครับรัฐบาลได้มีการพัฒนานำองค์กรความรู้ต่างๆมาประยุกต์ใช้เป็นลวดลายของการตัดเย็บเพื่อเข้าสู่โลกสมัยใหม่นะมหาวิทยาลัยสวนเป็นภารกิจสำคัญในการที่จะนำพาบริการวิชาการและการวิจัยเชิงพาณิชย์คือนำเอาลวดลายต่างๆของลายปักโบราณต่างๆมาประยุกต์ใช้เป็นศิลปะในเรื่องของผ้าทอจนนำมาต่อยอดเป็นเรื่องของสินค้าทางวัฒนธรรมในบริเวณห้องจัดแสดงตรงนี้เองได้นำเอาผ้าลวดลายต่างๆที่เป็นชาติพันธุ์มารวบรวมเรียบเรียงไว้และก็มีการพัฒนาโปรดักต์เป็นสินค้าในปัจจุบันเช่นกระเป๋าเสื้อผ้าตุ๊กตาและบางสินค้าไฮไลท์บางชิ้นเนี่ยฮะได้พัฒนาต่อยอดกับชุมชนจนกลายเป็นสินค้าที่ส่งออกประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ได้รับการตอบรับจากลูกค้าชาวต่างประเทศจำนวนมากอันนี้คือหนึ่งในภารกิจของมหาวิทยาลัยที่จะทำการศึกษาวิจัยอนุรักษ์และต่อยอดภูมิปัญญาเข้าไปสู่การค้าแล้วทำให้เกิดรายได้แก่ประชาชนทั่วไปครับผมโอ้ฟังอาจารย์เล่ามาขนาดนี้อยากเห็นวัฒนธรรมของชาวม้งจริงๆแล้วครับผมสามารถไปดูได้ที่ไหนครับครับวัฒนธรรมไทยม้งเนี่ยนะครับมีตั้งแต่เพชรบูรณ์ที่บ้านเข็ดน้อยหรือจังหวัดพิษณุโลกเองก็มีนะครับที่บ้านชาติการซึ่งเป็นวัฒนธรรมชายม้งที่ดั้งเดิมโอ้โหฟังอาจารย์เล่ามาขนาดนี้อยากเห็นของจริงแล้วครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์วสินมากๆเลยครับผมสวัสดีครับผมไปกันเลยครับคุณผู้ชมและตอนนี้ผมก็พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านน้ำครับอำเภอชาติการจังหวัดพิษณุโลกครับผมและตอนนี้นะครับผมอยู่ที่งานวันสาธิตการปลูกข้าวพันธุ์กข.59
โดยมีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์องคมนตรีมาเป็นประธานในการเปิดงานครั้งนี้ครับผมแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับท่านรองอธิบดีกรมการข้าวเพื่อเล่าถึงที่มาที่ไปของงานในครั้งนี้กันก่อนครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้ผมก็อยู่กับท่านรองอธิบดีกรมการข้าวท่านอลงกรกรทองครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอยากจะถามที่มาของโครงการนี้ครับโครงการนี้ที่มาก็คือหลังจากที่กรมการข้าวนะครับโดยศูนย์วิจัยพืชโดยศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลกได้ผลิตข้าวสายพันธุ์ดีออกมาซึ่งเป็นข้าวพันธุ์ที่มีคุณสมบัติขึ้นได้ดีในเขตภาคเหนือตอนล่างแล้วก็มีผลผลิตสูงคุณภาพของผลผลิตไม่แตกต่างจากพันธุ์ข้าวหอมมะลิเลยแต่สามารถที่ใช้ผลผลิตสูงกว่าถึง 22% เราก็เลยมาปลูกเพื่อสาธิตวันนี้ก็เป็นการแสดงถึงว่าศักยภาพของพันธุ์เนี่ยดีอย่างไรแล้วก็เกษตรกรพร้อมรับอย่างไรเป็นกรณีหนึ่งซึ่งสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่เกษตรกรในภูมิภาคนี้ได้ครับครับแล้ววัตถุประสงค์หลักๆของการจัดโครงการนี้ครับผมการจัดโครงการนี้ก็คือต้องการให้เกษตรกรสามารถมีข้าวพันธุ์ดีมาปลูกนะครับให้ข้าวผลผลิตสูงมีคุณภาพดีเป็นที่ต้องการแล้วอีกหน่อยก็สามารถส่งไปขายนำข้าวสู่ตลาดได้การสร้างงานสร้างอาชีพใช่ครับแล้วภายในงานมีกิจกรรมอะไรบ้างครับก็มีแปลงเนี่ยครับปลูกแปลงสาธิตให้เกษตรกรได้ดูโดยทำโดยเกษตรกรนะครับเพราะว่าเราว่าดีแล้วเกษตรกรต้องทำด้วยเพราะเกษตรกรทำแล้วว่าดีนั่นคือสิ่งที่เป้าหมายของการผลิตพันธุ์ใหม่ของกรมการข้าวครับอย่างนี้ก็คือมีวิทยากรอะไรมาอธิบายมีครับเรามีท่านผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลกท่านผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวมาคอยแนะนำแม่ฮองสอนท่านเป็นเจ้าของพันธุ์ท่านเป็นคนปรับปรุงพันธุ์นี้ขึ้นมาท่านเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกท่านก็มาร่วมกันทำงานด้วยนะครับแล้วทำไมท่านถึงเลือกพื้นที่ที่เป็นบริเวณชาวม้งอยู่อาศัยครับเพราะเป็นพื้นที่ใช้คำว่าเป็นพื้นที่ที่มีความมั่นคงเราต้องการสนับสนุนให้เกษตรกรในกลุ่มนี้มีข้าวพันธุ์ดีไว้ใช้เป็นความมั่นคงทางอาหารให้แก่ชาวเขาเผ่าชาวชนเผ่าม้งนี่ด้วยต้องขอขอบคุณท่านรองอธิบดีกรมการข้าวนะครับก็ขอขอบคุณท่านอีกนะครับผมครับงั้นเดี๋ยวผมขอชมบริเวณรอบๆงานเก็บภาพบรรยากาศได้ไหมครับได้ครับยินดีครับเชิญเลยครับครับผมคุณผู้ชมครับและตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณลุงเกษมครับผมสวัสดีครับคุณลุงครับสวัสดีครับซึ่งคุณลุงเกษมก็เป็นเจ้าของผืนนาสาธิตแห่งนี้นะครับผมอยากจะถามคุณลุงหน่อยครับทำไมคุณลุงถึงมอบผืนนาของคุณลุงเนี่ยมันเป็นแปลงเกษตรสาธิตให้กับชาวม้งครับผมคือแปลงนี้จริงแล้วพังข้าวนี้เป็นพันธุ์ข้าวของกรมการข้าวเขาเอามาให้ปลูกตั้งแต่ปี2554มันเป็นพันธุ์ข้าวที่ทนต่อโรคแล้วได้ผลผลิตดีมากนะอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมให้พวกเราชาวม้งได้มีอาชีพในการทำมาหากินเพื่อตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวนขอบคุณคุณลุงเกษมมากครับผมสวัสดีครับแล้วฉันจะพาเธอออกไปด้วยกันให้ได้รู้ได้พบได้เจอแล้วฉันจะพาเธอออกไปด้วยกันให้ได้รู้ได้พบได้เจอสิ่งที่ท่านทั้งหลายได้ดำเนินการมานี้นับเป็นกุศลนับเป็นสิ่งที่ทำประโยชน์ให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากในวันนี้ก็เป็นพิธีที่อาจจะเรียกว่าพิธีกินข้าวใหม่นะครับ